คำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกถ้าเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของกิเลสที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการเติบตามเวลาตามวาระที่
สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตถธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนล้วนฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี่เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมมุตินิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยธรรมเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสเข้ามากีดกันห่วงห้ามมิต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาซะมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียกตะกายพระองค์เรื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเข็มทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเรื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางโคดทางอ้อมโคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทาง
สายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเรื่อยมาทุกภพทุกชาตินะจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่รับพระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพึ่งปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินถูกเกินพระพุทธเจ้าทำมีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างมีเป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหกการฉันนี่เป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักไปจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนะเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมที่ผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วกว่าก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบุญกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมเราทำความรู้สึกตัว
ในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็ฮะก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่ทั้งเผลอนั่นเองนี่เวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมนาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆอย่างนี้ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวขึ้นตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอียบททั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็แค่หยุดเสียหยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงช่วงระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็หยุดจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานแต่เมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินยังกลมอยู่เวลานั้นเราไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจะเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งนั่นอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิยาบทใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละหล่อแหละเหมือนจะห้องเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห่อเหินเดินผ้าไปที่ไหนออกจากความเปลี่ยนไปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรภาคเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่ง
แต่ท่ายืนก็กลับแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวเราะย่อเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียรนั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายที่นี้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมไม่ย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสได้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้ไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบหนีปีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั่นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราเสื่อซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกข์เกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกข์ขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พินิจพิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์ยิ่งกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่องแบบแล้วถอยตูดไปไม่รอดเอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายนั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจทั้งเหล่านี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอ้าหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันใหม่ถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ใหม่เอาไปเผาไฟหรือคว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นว่าเจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะมีแยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกแยะให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกใน
อวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกข์เช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากและแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากออกไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องเวลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี้การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมบุกสมบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอลกันดังที่ว่านี่แหละนะกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถอะในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดนั่งเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่ที่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้ใดเช่นให้ทุกข์แก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ที่นี่กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็กระสับแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกข์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั้นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี้แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบแค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงเรียกเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดให้มันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนะนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุ้ยเขี่ยขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยาะเยาะทำความพิภาคความเพียรเยาะเยาะไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมหยอกๆนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาห้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะ
ภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่สดสดร้อนร้อนก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสาระธรรมหรืออริยสัจสี่ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงออกมาพูดนะแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินจงกรมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบเลาะๆแหละๆเลวๆไหลๆโลเลโลกเล็กดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมนี่ผมหนักไม่ใช่เล่นนะทุกวันนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรหวงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาจีบมาขวางธรรมอย่าเอามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะแล้วสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาสิสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นยักษ์เป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่เป็นอัตเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนมันเป็นยังไงมันเป็นไงสิ่งเหล่านี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันจีดมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสงสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำยังไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่าๆมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อๆซ่าๆถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพลิกหาอีกพลิกหาอยู่นั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัตินี่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแปะ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 บนแผ่นดินแล้วก็ว่าได้ทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าชาผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูเป็นขูดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นอะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้น
จะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาว่าปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปแล้วประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่หรือว่าเป็นของดีของดีหรือความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอแล้วเหล่านี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันท้อแท้กับท้อแท้อะไรท้อแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิท้อแท้เลยหรือให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมแล้วยังยินดีอยู่เหรอการฝึกปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำเป็นไปเป็นคติถึงขาเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาจริงควรจะได้จริงถึงขาเอาขาดก็ขาดควรจะให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละรายในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นไปตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานขั้นตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเคลื่อนกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมแล้วเป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเอาเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงนั่นสิเมื่อถึงนะมันจะรู้เพียงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพียงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นทุกขนาดของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนามซ้ำพระพุทธเจ้ามักประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วที่เหลือเต็งขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยเนี่ยแล้วไปจะแบกไปกิเลสไปอีกอ่ะทำไมเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่เหรอฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิสุขามีไหมชาปิสุขามีไหมฟังสิท่านบอกสิ่งใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์แน่ท่านไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ริเช่านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์ที่น่าประกาศสอนพวกเรากลางวันมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าซึ่งกังวานอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพิจารณาแล้วจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใคร่อ่านใคร่ทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเจอเราขนาดไหนกันเลยนั่นพี่นาถ้าไม่เอาจริงจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างนี้กล่อมหัวใจเราแต่ละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลาเนี่ยเขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นพระอีสานเนี่ยแล้วกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลหรือ
ไอ้กิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่งั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดตาบันตาดที่เกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนตุงเต็มวัดเต็มบ่ามีแต่กิเลสถลุงกิ้งไปกิ้งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดตาบันตาดนี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเน้นในวัดตาบันตาดนี้เป็นขอนตุงให้กิเลสเตะไปถีบมายันไปยันมากิ้งไปกิ้งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานวัตตาวันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันจะรุ่งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเรามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิจารณาที่ไม่เขาเห็นความสะดวกสบายนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยหรอกการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นน่ะตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความสลดสังเวชมาปรุงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบันตานเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเลื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีปีกตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นในขั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไหร่มองดูเมื่อไหร่มีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันสลดสังเวชจะตายไปขนาดนี้นะไม่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แท้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแท้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมแรงๆที่ไหนเออมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมแรงๆเฉยๆภูมิใจลมแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรแบบนั้นแต่เงาต่อยเงาไปตัวที่เห็นจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนมีนำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเตรียมไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาเลยไปโดยลำดับนานนี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเตรียมไกลของสติปัญญาที่ทันบางกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟ้าถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมาขีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุ่ยเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากที่ตลอดมาจนกระทั่งตอนนี้และยังจะเป็นปัญหาที่อีกมาเลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นเนี่ยก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่นี่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกใช่ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่อง
ครั้งที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่แต่ให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรอกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรอกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่เหรอแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่เหรอในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้หรือเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี้มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดพระพุทธเจ้าทุกๆองค์สอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตนะมันไม่เกินไปแล้วหรือพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลาก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินแบบลำดับก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมคลุกคลาคลุกคลาเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางขี่ทางแม่ไม่ได้อยู่ทำไมแม่ก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแวะไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางนี้นั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเปลี่ยนช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ตรงสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรามีความเพียรต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งเปล่านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งเปล่าแล้วเหมาะกับความเปลี่ยนของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอยู่อย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันกิเลสเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเปลี่ยนดังที่กล่าวมันถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรปนุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่าไงนี่ที่มันน่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี้เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นชัดมันเห็นจริงๆนี่นะเฮ้อไม่เห็นจะมาคุยได้ไงนี่มาเทศน์เพื่อนนี่ผมพูดจริงๆเห็นแล้วจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้ๆรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่ไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนสิมันเปิดเผยหมดแล้วไปยังไงโลกธาตุนี่ไปยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันอย่างนั้นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันไม่ยีบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นไผ่เวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนก็ประจานให้โลกเห็นเอ้ยรีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแท้ค่าปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภัยในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาถาธรรมสวดคาถาตัดไว้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ตามตถาคตที่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นตลกตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งเลยตรัสรู้
นี่ยาถอยนะนั่นความหมายเหมือนอย่างนั้นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติคุณธรรมพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้นำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองไอ้มันเคยเห็นกระดินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องอันกิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นเลยไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนั้นมันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่ไงมันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงให้มันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกับกิเลสมันก็รู้เรื่องของกิเลสแหลมคมได้ตอนนั้นถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งถึงกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างแล้วอ้าวออกมากิเลสตัวไหนเจ๋งออกมาเนาะถึงขั้นท่าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะเออออกมาพอยัดนั้นก็พุ่งเลยนั่นสติปัญญาที่เกรียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัฏจักรวัฏจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาอ๋ออ๋อทันทีเลยที่เรียกพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ถ้าทักษิณยังไม่พังก็ตามนั้นยังไงก็มั่นใจไปโดยลำดับแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันอยู่ในหัวใจเราแล้วกลางวันอยู่ที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นนั้นชาตราวุธกองทัพภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นชาตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันมาใช้นี่ถ้าเราก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อเอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาเพื่อปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยประกาศกลางวันนะว่าอากาลิโกอากาลิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอากาลิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนะถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแล้วมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนะไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อยังไม่ยอมพบบ้าหลับหูหลับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นเหรอนะมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองมันไม่มีมรรคผลนิพพานจะเอามรรคผลนิพพานนั้นมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่สวดคาถาทำตับไม่ชอบแล้วนี่ว่าไงผู้เจ้ารู้จากธรรมเหล่านี้นะภาษาของท่านรู้จากธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกจากธรรมเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อมไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขาเหมือนไปยุ่งกับเขาทำไมเราวุฒิฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่จะปัดออกให้ช่างเขาสิแล้วปัดออกสิที่เรียกมันเหมือนฟืนเหมือนไฟรากกินนาเป็นยังไงไฟคืออะไรมันโทสะกินนาโมกินนาฟังดีสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไม่อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรอยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหัวใจนี้แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้พิเศษอยู่หรื
ธรรมที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับว่าดุด่ามากกล่าวบางทีเกิดมุขหิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟาดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะอะไรปักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้หัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั้นนึงใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปซินี่แหละมันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินท่านปัญญาก่อนนี่ก็มีหน่อยให้ถึงได้หยุดเลยมันมาก็แค่เป็นไปในหนึ่งก็ในธรรมะมันอยู่แบบเขาอยู่แบบนั้นยังไงก็สบายมันหนึ่งนะนี่ก็กรรมดีของมันอยู่พระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะนี่เราเรียนธรรมะให้กันอย่างนี้ให้มันเห็นมันทะลุไปหมดข้าพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามทำพุทธเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ๆไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกขณะมันหลอกเท่านั้นหนึ่งอยู่จะทำแล้วจริงฮะไม่เป็นแต่ส่วนหยาบแต่ถึงส่วนละเอียดเกียรติสุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนั่นมันว่าจิตตรงนี้สำคัญนะทางนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกมาเป็นตัวของตัวจนหมดเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่มาเป็นเราเป็นของเราไปจนหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นจะเดินแบบนั้นด่าก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดนี่จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงในพิจารณาตามพระญาติทรงสอนเนี่ยเป็นอริยสัจเนี่ยสติปัฏฐานสี่นี่แยกธาตุแล้วเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุละเนี่ยนี่นานเลยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังรู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วอยากถึงเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงให้ก้าวเดินไปเถอะก้าวนี้ต่อก้าวนั้นต่อก้าวนั้นไปมันก็ถึงเองนี่ก็เหมือนการพิจารณามันต่อก้าวนั้นก้าวนี้ไปเช่นเดียวกันนะแล้วก็รู้เองจริงเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วทำให้หลงยังไงก็ไม่หลงนั่นถึงว่าทำของจริงให้หลงไงมันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงพุทธะท่านสอนไว้อย่างนั้นท่านเห็นแล้วนี่เวลาพิจารณาไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ค้านที่จะทำไงได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลามันไม่รู้ทีมันต่อสู้ครูพุทธะว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องขัดข้างตามทางตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรม
เอาเลยเรื่อยๆนั่นเหนื่อยเอาสองคนนะประเทศจุ๋มเหนื่อยอยู่ภายในทำไม่เหนื่อยเหมือนแบบเมื่อก่อนตั้งแต่เมื่อก่อนโอ้แค่ขนาดนี้สลบไปเลยนะไม่ได้นะอันนี้มันเหนื่อยภายในก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยแบบนั้นเหนื่อยภายในน้ำปุ่มมันมันจะค่อยเลี้ยวไหลไปเลี้ยวไหลไปที่วิตกมากที่สุดก็คือที่ไฟฟ้าเข้าไปวัดเนี่ยผมตกวิตกมากนะมันจะไม่นานมันจะมีเทวทัศน์เข้าไปวิดีโอที่สำคัญมันชอบชนิดไหนมันจะหามาที่หามาตั้งแต่ยังนรกตกเปรตทั้งนั้นหมดจริงๆนะถ้าลงอันนี้ก็ได้เข้าวัดแล้วหมดนักภาวนาเราไม่มีเหลือนะพูดได้ขาดตัวเลยครับลูกก็ลูกกันอยู่แล้วลูกก่อนคัดๆอยู่แล้วยังผืนอมายก็แสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาหน้าด้านจริงๆพูดง่ายๆทำลายศาสนาจริงๆไม่ให้เอาเข้ามามันมีอะไรไฟฟ้าไฟดินแล้วก็ใช่มาจะพอแต่แม่แล้วไม่หมดทันทีง่ายเป็นเห็นวิเศษวิโสเลยครับไฟสว่างความสว่างอันนั้นนี่ไม่เห็นวิเศษวิโสในใจสว่างเลยแต่เห็นไฟสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้ที่สำคัญทำให้อดคิดไม่ได้นะว่ามันจะเป็นแน่แน่รอจังหวะอยู่เท่านั้นเองเวลานี้นะพอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยครึบเดียวหมดไม่มีเหลือที่นี่หมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยว่าได้จะทำอย่างนั้นถ้าลงมานี่จะเข้าเลยคำว่ากรรมฐานอย่าไปถามถึงเลยโอ้มันเรื่องเล่นเมื่อไหร่อันนี้เทวทัศน์กงๆเดียวมารร้อยเปอร์เซ็นต์เดียวไม่มีคำว่าเลี่ยงๆไม่มีคำว่าอ้อมๆตรงเป่งเข้าไปใส่ห่วงหัวใจเลยห่วงหัวตับเลยขาดบั้นไปหมดเลยเทวทัศน์ประเทศมีโอ้ยยี่มันจะเอาอะไรไปมาอยากได้แล้วจะหาเอามาสินี่คือมันร้ายที่สุดอันนี้แหละมันทำให้ตกวิจารณ์ใครถ้าไม่เอาจริงเอาจังจริงไปไม่รอดนะเรื่องของเด็กนี่เหนียวมากนะละเอียดมากนั่นพูดแล้วนั่นสลับซับซ้อนโอ้ยสวมรอยนี้ไม่ทันนะมันเร็วขนาดนั้นเราไม่ทันจนกว่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นที่เห็นนั่นนี่ก็คือเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือมันไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมาเท่าไหร่ใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่อันที่ฝุ่นมันไม่เห็นอยู่ไม่รู้อยู่ว่าไงก็ปล่อยให้มันเหยียบย่ำมันแบ่งสรรปันส่วนกินอยู่นั่นอย่างน้อยแบ่งสังเป็นส่วนกินมากนั่นบีบคอพวกเราพวกมันบีบคอกินไม่ใช่มันแบ่งสังเป็นส่วนแบ่งสังเป็นส่วนมันให้เสียดอยู่บ้างใช่ไหมมาขอแบ่งมันมาบีบคอกินเลยพวกเราพวกถูกบีบคอกินเลยกินน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆในหัวใจของผมมันเป็นอย่างผมพูดนะถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กรรมคู่เวรกับเรานี่โอ้ฆ่าได้อย่างพินาศเลยไม่สะทกสะท้านเลยนะกี่ศพยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ฆ่าคนความเครียดแค้นว่างั้นเถอะนะแค้นในกิเลสเนี่ยถึงขนาดนั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษด้วยความถึงพระทัยเห็นจริงๆทำไมจะไม่สอนเป็นเม็ดเป็นหน่วยจับเหมือนกับว่าจับฉุดลากไม่คอยกองไฟนั่นวะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าฉุดลากมาอย่างสุดเต็มกำลังเลยคนหนึ่งไม่รู้เสื้อซ่ากำลังจะเข้ากองไฟไอ้จับมือหรือจับแขนลากออกมาอย่างนี้เลยอย่างแรง
แรงนี่มันก็มันไม่หนักเหมือนที่เข้ากองไฟทั้งกองนะมันหมดเลยนะอันนี้ลากมานี่จะเป็นอะไรไปนั่นพระพุทธเจ้าสั่งสอนต่อโลกท่านสั่งสอนท่านจริงๆเพราะท่านเห็นหมดจริงๆนี่ปิดอะไรอยู่จิตดวงนี้เวลาเปิดอะแต่ความสงสารท่านกับความบ้าของเมตตาท่านก็ท่านก็มีธรรมควรจะช่วยระหนักเบามากน้อยเพียงไรนั่นท่านก็มีขอบเขตของท่านอีกละจะว่าไงไม่ใช่จะถูกจะลากแต่พัดแต่คือคนหูหนวกตาบอดก็จะลากไปหมดได้ไงคนที่ควรลากก็ลากที่ไม่ควรลากก็โอ้สุดวิสัยอย่างที่ท่านว่าพวกดาวบททั้งสองโอ้น่าเสียดายเนี่ยเนี่ยตายไปซะหมดแล้วมันเย็นวันนี้น่าเสียดายคือมันสุดวิสัยมันมีความเมตตาก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้แล้วเมตตาเมตตาสงสารไม่สงสารโอ้ใจตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆนะนี่ไม่กล้าพูดไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดตายเกิดตายของจิตแต่ละดวงดวงมากจริงๆแล้วยังไม่กำหนดอีกนะเนี่ยที่ถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดนั่นฟังสิภาษาบาลีผมลืมใช่ไหมนามตะโคนว่าไว้ในบาลีนี่คือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยห่วยล่ำไปนะตรงนี้ฟาดมันแบบฟาดกลางหลังมันแบบหันไปยังจับข้อนไว้ดึงไว้ตรงนี้ตีหลังอะไรหลักนั้นหลักรวดนะเรื่องจิตวิญญาณนี่ใหม่ชั้นโลกทั้งหลายทั่วแดนโลกท่านนี้ใครไปเห็นวิญญาณเจ้าของเป็นอย่างนั้นเห็นวิญญาณคนอื่นเป็นอย่างนั้นฟังสิพระพุทธเจ้าทำไมท่านเห็นนี่ไม่อาจารย์ท่านจะอาจารย์ตรงไหนเคยเป็นมาอย่างไรเห็นหมดท่านสอนเราสอนแบบคุณแบบล่างสอนแบบถึงใจถึงใจก็เห็นมาแล้วอย่างถึงใจไม่สอนธรรมดาเป็นปีที่เท่าไหร่นั่นกันหมดทุกแค่นี้ทุ่มลงไปความเสียดายเราต้องตัดมันเสียดายเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินนี่ต้องตัดต้องตัดนี่คือว่าต่อสู้กิเลสต้องฝืนกันฝืนกันมันจะดูไม่ดูนั่นมันจะฟังไม่ฟังนั่นถ้าขึ้นชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมกิเลสที่จะทำให้กิเลสเกิดแล้วไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นถึงไหนถึงกันเป็นในเป็นกันอย่างนี้มันเคยมาแล้วผู้ปฏิบัติสำหรับเราเองนี่ไม่ต้องพูดเลยอ๋อมันฝืนแสนจะฝืนนี่จะฝืนเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่ออกข้างนอกก็ฝืนอย่างนี้ตัดกันผึ่งผึ่งผึ่งมันถึงท่านที่ให้ลบดีกว่าอยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนี้มากไปถ้าอยู่ในกระดานมันจริงจริงแล้วก็มันเจอกันอยู่ตลอดเวลากระทบกันอยู่ตลอดเวลาใครจะได้ฝืนทนล่ะเพราะให้หลีกไปอยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้ดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสิ่งของเป็นยังไงนั่นใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าพิจารณาที่เรื่องของนี่น่ะเรื่องของเล่นๆเมื่อไหร่ตัดออกตัดออกตัดออกอะไรที่จะเพิ่มเชื้อไฟตัดออกตัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งส่วนที่ยังมีอยู่แล้วเอาพยายามดับมันนะอย่างนั้นนะงูไล่เข้าไปในป่าเขาเพื่อกันอันนี้เองตาเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งเนี่ยตาเห็นรูปหญิงรูปชายรูปพัดดูสิ่งของเป็นอย่างหนึ่งนั่นเสียงสัตว์เสียงอะไรกระทบกระเทือนกันดินฟ้าอากาศไม่เห็นเป็นอะไรเสียงหญิงเสียงชายเสียงดุเสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่ภายรอบด้านรอบด้านจมูกสิดมอะไรกันมันเอาเข้าดมหญิงดมชายกันไปสิเป็นบ้าไปเลยนั่นบ้ามันจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้นะสันติเล่นๆจะไม่ยุ่งนะไม่ได้นะมันจะมาเสริมนะสิ่งนี้มันเคยสังหารโลกมันมากกว่ามากแล้วรวมกับเราด้วยคนหนึ่งพ้นไปไหนวะพูดง่ายๆว่าไล่เข้าป่า
เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแหละจะว่าถ้าเชื่อก็ไปได้เพราะนอกจากไปในป่าแล้วต้องมีเครื่องดักสันดานอีกมันก็กลัวเนี่ยมันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วนั่นดับกันดับกันหาเนาะก็กลัวแล้วไม่ว่าจะเฉยๆธรรมดาในดูเสียงถึงแล้วก็วิบัติที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมจริงเนี่ยมันพลิกจิตเข้าไปอีกพักอย่างหนึ่งอีกนะไปสู่สถานที่กลัวมันพลิกไปอีกแง่หนึ่งจิตพลิกเพื่อความเป็นธรรมนะเนี่ยมันได้เห็นได้ทันกล้าจนตัวกลัวจนตัวสั่นเวลาแก้ได้กล้าจนตัวสั่นเนี่ยมันเห็นประจักษ์แล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อเห็นประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้นี่เหรอผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะว่าไงกำหนดดูจนกระทั่งถึงว่าหมดทั้งโลกอันนี้มันกลัวอะไรไหมนู่นน่ะเวลามันกล้าจริงถึงขนาดนั้นแล้วเอามาเทียบดูคิดดูว่าในโลกอันนี้มันกลัวอะไรมีไหมไม่มีเลยเอาท่านเมื่อเสือเดินเข้ามานี่เป็นไงเดินเข้าหามันได้เลยเมื่อน่ะทางนี้เอางูมานี่เป็นยังไงเดินขึ้นไปได้เลยอะไรก็ตามว่างั้นคุณยังไงได้ทั้งนั้นเว้ยไม่มีความว่าจะทุกข์ทางแต่ความจริงเสือจะกินงูจะกัดกันมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะแต่เรื่องความกล้ากล้าเนี่ยมันกล้างั้นของมันจริงมันไม่มีกลัวอะไรเลยมันโบราณดัดได้เห็นไหมขณะก่อนมันเป็นตัวสั่นมันกลัวขณะหลังนี่มันตัวสั่นมันกล้านั่นมันคือยิ่งแก้กันอย่างนั้นให้เขาอยู่ในป่านะเขาแต่ขั้นพิธีการก็มีเสือกินพระก็มีสำเร็จในปากเสือก็มีนะในตำรามีนั่นคือท่านนี้ธรรมะอันสูงแล้วจวนแล้วจวนเต็มที่แล้วท่านไม่ได้กำหนดว่าเป็นสัตว์เป็นเสืออะไรแหละเข้าลงขนาดนั้นแล้วนะจิตขนาดนั้นมีนี่มันเป็นในหัวใจเจ้าของสิจิตขนาดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีเสือมีเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสัตว์มีเสือที่ไหนนี่จะธาตุเขาจะว่ากินกับที่ธาตุกินธาตุแล้วก็ว่าไงเพราะเรื่องวิปัสสนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นหยังมันก็ไม่เป็นไงมันก็ไม่เป็นเลยสิวางนะปรุงไม่เป็นไรก็ไม่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของตัวแล้วพอไปเป็นธาตุมันธาตุอย่างนี้ว่างไงเอาเขาจะพูดถึงเรื่องมันว่างเหมือนกันถึงว่างมันปรุงพอปรุงว่าเสือนี่พอแป๊บมาเป็นภาพเสือปั๊บดับปุ๊บเลยนะมันออกจากนี้ไปปรุงนั่นมันปรุงพับออกจากนี้แล้วดับเสือที่ไหนมีถ้าเสือมีจริงก็มีสิเป็นอะไรไปธาตุเขาธาตุอะไรธาตุเราธาตุอะไรมันแยกของมันมีงั้นมันจะทันกันเลยสิเพราะมันเรื่องสติปัญญาเนี่ยโอ้ยไม่ขึ้นอยู่กับใครแล้วนะขอให้นำมาใช้เวลาจำเป็นเป็นได้จริงนี่พลิกในรูปกี่สันพันคมเลยนะไม่งั้นมันจะทันกิเลสได้เพราะกิเลสมันออกมาแบบนี้ออกมาที่ว่าเป็นแบบของกิเลสเช่นว่าเชื้อมาอย่างนี้ทีนี้สติปัญญามันปั๊บถ้ามันจะแยกเป็นธาตุก็ธาตุแล้วแต่อยู่กับเราเราไม่เห็นกลัวก็กลัวมาแล้วนั่นก็ธาตุหนึ่งนะอันหนึ่งมันว่างทั้งหมดอีกเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างปรุงภาพมันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เป็นจะว่างเป็นได้ชั่วยับนั่นเหมือนฟ้าแมพตอนนี้ภาพเป็นภาพของเสือแยกดับปุ๊บที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโน่นนี่มันก็รู้ว่าอันธรรมชาตินี้ออกปรุงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพปั๊บดับปุ๊บนั่นมันก็รู้อย่างนั้นเสียดีกว่าไงนั่นเมื่อมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยขั้นปัญญาขั้นใดมันเป็นเนื้อไปถึงปรุงไปก็นั่งก็ไม่ได้ปรุงปั๊บมันไม่ออกเลยเหมือนกับดึงสายยางมันไม่ออกดึงที่แรกดึงนี่ได้ปั๊บปั๊บเมื่อซ้ำเขาคือเราซ้อมฝึกซ้อมนี่เรื่องของสติปัญญาฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นข้าศึกนั่นแหละมันเป็นการลบข้าศึกเป็นการฝึกซ้อมในอยู่ในตัวของตัวเองนักมวยเหมือนกับว่าเมื่อเคยต่อยเวทีมากต่อมากแล้วมันก็จัดเตรียมในเวทีนะอันนี้มันก็จัดเตรียมในการต่อสู้ที่เหลือมันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวในการลบนั่นแหละเป็นการฝึกซ้อมความจัดเตรียมไปในตัวเป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นมันว่างไปหมดมันมีอะไรมันว่างในหัวใจ
ถึงตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างก็ตามนะมันก็ว่างรอบตัวไปหมดตอนที่หัวใจยังไม่ว่างมันมีพอใจไปว่างตัวเองแล้วนี่ท่านหมดปัญหาละมันเป็นขั้นความมากสำหรับเรามันเป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นแล้วจะว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้เรียนจากใครเรื่องนี้มันเป็นขึ้นมาในเจ้าของเพราะการฝึกกันเจ้าของมันมีแนวเหมือนกับว่าไฟมันได้เชื้อนั่นแหละเชื้อมันอยู่ที่ไหนมันก็ลุกลามของมันไปเรื่อยจะมีครูมีอาจารย์สอนมันหรือไม่สอนมันก็ตามสิเชื้ออยู่ตรงไหนไฟมันจะลุกไปลามไปตามเชื้อนะอันนี้ก็เหมือนกันเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนที่มันจะฆ่ากิเลสนะพูดง่ายๆกิเลสมันเป็นเหมือนกับเชื้อมันก็ลุกกระลามมันไปอย่างนั้นไปจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรจะไหม้เนี่ยสติปัญญาในหลักธรรมชาติมันเป็นแล้วไม่ถามใครมันก็รู้เองอย่างเลยโอ้ยอัศจรรย์เลยนะเรื่องของธรรมทั้งหลายไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะรู้จะเห็นจะเป็นเป็นอย่างไม่คาดนะที่อาจารย์พระพุทธเจ้ามาสินะครับตัวท่องหนูนี่มันยังเป็นว่าอะไรถึงพระพุทธเจ้าวะมันไม่เรียนจากใครเป็นแต่ธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ฝึกที่หัดที่เรียนอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปแง่ไหนแง่ไหนมันยังมีอะไรของมันที่จะผ่านไปมาเนี่ยนั้นอันนี้รับกันเนี่ยนี่อันนั้นมาเนี่ยนั้นอันนี้รับกันเนี่ยนี่เนี่ยมันขึ้นรับขึ้นรับขึ้นรับกันเลยบอกใครมันก็บอกไม่ได้นะถ้ามันไม่เป็นนะถ้าเป็นเราจะอ๋ออ๋ออย่างนี้เองนะแต่ขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยพีฟนะพี่นาย้อนหลังอยู่กับใครไม่ได้เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นฟัดกันทั้งวันทั้งคืนฟังดิมีเวลาว่างไหมล่ะขนาดที่อยู่กับใครไม่ได้ฟังดิมันเสียเวลาทางนี้มันตะลุมบองอยู่ตลอดเวลาหนูจะไปหันหน้าคุยกับใครได้มันเลิศง่ายเลยถูกเขาต่อยออกนี่เลยมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหนเมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้ว่ากิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนแต่ก่อนเราไม่รู้นี่มันก็เหมือนควายตัวหนึ่งเลยรูงจมูกไปไหนก็ไปพวกเราเหมือนควายตัวหนึ่งมันไม่รู้คนฉลาดกว่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายขนจูงจมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกว่ามันจูงไปไหนก็ไปนี่ก็เหมือนกันกิเลสจูงเราก็เหมือนควายเราไม่รู้ว่าที่เดือดมันจะลายนี่ที่มันทุเรศนะผมโอ้มันจุงอะไรเข้าไปเรายังเพลินไปกับมันเรื่อยนะกัดหญ้าเรื่อยจุงกัดหญ้าเรื่อยเพลินไปกับมันเรื่อยโอ้จะจุงไปฆ่าไม่รู้นี่ที่เดือดมันจุงไปเข้าตะลุมบอลเข้าในบ่อน้ำร้อนเข้าในกระทะใหญ่มันไม่รู้มันกัดหญ้าเรื่อยไปคือเพลินไปเรื่อยไปหนึ่งเที่ยวมันก็มากัดหญ้าเรื่อยนู่นเวลาพัดกันเข้ามันทั้งนี้มันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วจากเร็วนี้แล้วมันก็เหนือเอาเนี่ยมันไม่เป็นเร็วทันเร็วทันตามทันเอาไปต่อไปก็ทันก็เข้าถึงตัวสิเข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายมันก็แยกออกมาไม่ได้นั่นทีนี้มันเห็นแล้วที่มันเป็นยังไงขนาดไหนที่เหลือมันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึมอยู่ตรงไหนโถไอ้ผีในทรายสู้มันได้เมื่อไหร่วะละเอียดยิ่งกว่านั่นก็ดีนี่มันก็ไม่ค้นปัญญาที่ละเอียดกว่านั่นจะทราบป่ะมันก็ทราบได้ทราบได้ฆ่าได้พร้อมกันมันเพียงทราบเฉยถ้าลงปัญญาขนาดนั้นแล้วทราบแล้วพังพร้อมเหมือนกับเผาพร้อมเขาพร้อมนี่หนึ่งเชียดแค้นหรือเราทุกข์ที่สุดเลยในการประกอบความเปลี่ยนชีวิตในชีวิตของพระนี่ใหม่การต่อสู้กิเลสการฆ่ากิเลสนี่หนักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะมันลืมไม่ได้ถ้าว่าพูดแบบโลกอย่างว่าไงมันเชียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเลยเจอกันไม่ได้ว่างั้นเลยเจอก็เก็ตเอาเลย
ไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นข้าวเกี้ยวแบบโลกมันคู่เดือดคู่แค้นกันจริงๆถึงใจนะเพราะในทุกข์กับมันนี่แหมบางทีเหมือนก็จะตายจริงจะสลบสลายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นสลบแหละมันหนักมันหนักทุกข์มากก็รู้อยู่ผลอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากอยู่นั่นน่ะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้น่ะผลคือฝ่ายธรรมมันเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากทุกข์มากไม่ใช่ว่าจะทนทุกข์มากเฉยๆมีที่ที่เดือดประโยชน์เดียวมันไม่ใช่มันทุกข์มากก็ทุกข์มากแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์มากมันก็มีคือด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงมันไปแต่มันก็อดมันก็ลืมไม่ได้อยู่นั่นแหละเรื่องความทุกข์อันนี้เช่นเดียวกับแล้วลืมไม่ได้เหมือนกันกับผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกข์มากนั่นนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเราตัดขาดสะบั้นหมดในเรื่องที่จะเป็นไปมาหนักเบามากน้อยเพียงไรภาระทั้งแดนโลกธาตุเรามาแบกอยู่ตลอดทำสิคือแดนโลกธาตุสามแดนโลกธาตุนี้มันเกิดได้ทั้งนั้นจิตจึงเป็นเหมือนกับว่าแบกทั้งสามเดือนลงมาธาตุมานานเท่าไหร่ครั้งนี้สลัดปึงออกเลยดีดถึงออกจากนั่นเลยมันทำไมมันจะไม่เบาฟังสิสามเดือนลงมาธาตุมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบกมันแล้วยังจะทนแบกอยู่ด้วยความขี้เกียจที่ข้างความไม่เอาไหนอยู่หรือก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิดสอนเจ้าของอุบายต่างๆดีดตัวสลัดออกจากภาระอันหนักในสามเดือนลบธาตุนี้ถึงออกนั่นเป็นยังไงที่นี่เออนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านออกท่านออกอย่างนั้นพระสาวกท่านออกท่านออกนั่นถ้าว่ามีจุดหมายปลายทางมีถ้าว่ามีหลักก็เกินหลักมีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปทุกอย่างว่าไงท่านเป็นกับตายอะไรอยู่ใช่ไหมมันก็มีอยู่เป็นประจำงั้นธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมดจะพูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าฉันจะพึ่งอะไรมันก็ไม่เห็นก็มันพอแล้วพึ่งอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันประจักษ์อย่างนั้นมันเรียกว่าเมืองพอเมืองพอไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่าคำว่าพอลงกรุงนั้นบอกว่าเราจริงๆแล้วพอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าคำว่าพอสุดท้ายก็คือคำว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงได้เลยก็อันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะไปเอาอะไรว่าอันไหนดีไปจับนั้นมาวางอันนี้อยู่ไปเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อยู่ก็แสดงว่าสงสัยอยู่สิอันนี้ดีหรือไม่ดีจับจะเอาค่าดีก็จะเอาไงถ้าไม่ดีก็จะทิ้งอย่างเงี้ยดีไม่ดีมันก็พอแล้วจะว่าไงไม่มีอะไรดีกว่าคำว่าพอไงแล้วมันจะไปแตะอะไรคำว่าพอนี่เลิศยิ่งกว่าอะไรแล้วเอาไปเลยใช้ความคิดอ่านมาเป็นจะให้สงบจิตพอมีความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทางภายนอกนักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะเราจะประคองให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นปึงเลยต้องออกทางบ้านปัญญาสงบขั้นไหนควรที่จะก้าวทางปัญญาได้ก็ให้ก้าวให้ออกตามขั้นของตนคือคำว่าสงบมันความไม่สงบความหิวในอารมณ์ภายนอกที่มันยุ่งทำให้เกิดสัญญาอารมณ์ฟุ้งไปนั่นน่ะมันเบาตัวลงมันก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานของตัวเองได้มันไม่เปิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยแต่มาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ตายว่างั้นเลยนะอย่ามาโกหกนะว่างั้นก็จิตนี่มันหิวเต็มอยู่ด้วยความหิวโหยเจ้าพิจารณาอันนี้ให้มันเป็นปัญญาอันนี้เตลิดเปิงไปเป็นสัญญาไปเป็นที่เดือดไปหมดนั่นมันจะเอาเป็นสัญญามาจากไหนที่จิตสงบจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยเป็นมาสงบสงบมากน้อยเป็นไรนั่นอ่ะปัญญาจะพอก้าวได้พอปัญญาก้าวได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นเด่นขึ้นนั่นก็กลับมาสมขึ้นมาที่นี่ได้อีกไงปัญญาก็ฉลาดนั่นนั่นคือว่าทำแบบปัญญาสมาธิปริภาวิกาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาแต่แปลเป็นนั่นก็เลยก็
เมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องเนี่ยแปลอย่างนี้เลยภาคปฏิบัติเรานะภาคปฏิญาณจะแปลอีกนะกลัวผิดสับผิดแสงผิดผิดท่าพิพัฒน์ตัดใจนี่ถ้าอย่างผมก็ไม่ได้เรียนเป็นมหาก็คดีดูถูกผมการแปลแปลได้แปลอย่างนั้นทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวกิเลสสิแปลเอาโดนหัวกิเลสเราจะฆ่ากิเลสนี่นะเราไม่ได้ฆ่าสับฆ่าแสงฆ่าท่าพิพัฒน์ตัดใจนี่นะเราจะฆ่ากิเลสแปลผึ่งก็อย่างว่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันชัดเจนไหมเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินคล่องนั่นถ้าเป็นถ้าแปลตามนั้นเนาะปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นท่านว่างั้นในปริยัติเราก็ไม่ปฏิเสธเราไม่ถูกแต่อะไรที่จะถนัดได้ฆ่ากิเลสนั้นเอานั่นน่ะเป็นธรรมนะขอให้ฆ่ากิเลสได้เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสนี่นะอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลสได้เอานั่นน่ะอุบายนั้นเป็นธรรมนั่นเอาตรงนั้นที่กิเลสมันมาในตลาดตำราทุกวันหรือมันมาเหยียบหัวเราอยู่ทุกวันมีในตำราทุกวันหรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นกิเลสแล้วอันนี้เมื่อเป็นธรรมแล้วไม่มีตำราก็เหยียบหัวกิเลสได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้วะเอามันอย่างนั้นสิแต่อันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนกิเลสหมอบนั่นนี่เรียกว่าแปลเพราะฆ่ากิเลสทีนี้ก็ปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาเซยมุจติเนี่ยนิธิปัญญาที่ปัญญาทำร้านแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงกิเลสโดยชอบเนี่ยนั่นแปลให้ได้กลมกับภาพปฏิบัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปริยัติก็อย่างที่ว่าจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นแปลทางด้านปริยัติอย่างอันนั้นทางหลังเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่นใครจะแยกแยะไปไงก็ตามไม่ให้หนีจากหลังใหญ่มันก็พอคือหลักฆ่ากิเลสนั่นปัญญาเครื่องฆ่ากิเลสฟาดลงไปที่มันจะถึงหัวกิเลสก็เอาลงไปที่เอาอย่างนั้นนะศีลปฏิภาวิตุสมาธิมหาพารุโหติมหายสร้างโซนเหมือนกันคนมีศีลจะมีความอบอุ่นไม่ระแวงแคลงใจเดือดร้อนเพราะให้เกิดสัญญาอารมณ์และทำสมาธิไม่ลงนั่นแปลงั้นแล้วก็พวกแปลตามพระยากระดังที่ว่าเนี่ยสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากแปลงั้นอันนี้เราก็ไม่ค้านข้อเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่ว่าสิ่งที่จะหาให้มันประจักษ์เจ้าของเป็นสมบัติเจ้าของบ้างเอาสิหาไม่ได้สินี่เรียกว่าผู้แสวงสอแสวงหาธรรมนี่นะพ่อแม่ครูอาจารย์แปลที่เราแปลนี่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แปลนี่ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะว่าเราประยุกต์ตนเสมอท่านนะเป็นลักษณะที่คือท่านแปลผึ่งเลยไม่ผึ่งไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำท่านเคยฆ่ากิเลสมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั่นออกแล้วท่านแปลนี่โอ้ผึ่งเลยแต่ท่านที่เราเป็นมหานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลอ๋อนี่ท่านแปลกงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับของนั่นเลยนะแหมใส่ผึ่งเลยนะนี่เป็นงั้นนะทั้งที่เราก็เป็นมหานะแปลไงเราก็รู้อยู่นี่เราเป็นมหาแต่แปลเราเป็นมหาได้แต่ความจำ ไม่ได้ความจริงเหมือนท่านแปลงั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดกันตรงนั้นนะถึงว่าโอ้กงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับไปงั้นมันไม่เคยค้านท่านนะท่านแปลแบบนี้ถึงเลยเข้าถึงตัวกิเลสเลยหงายเลยหงายเลยแปลรวดเร็วด้วยนะไม่รวดเร็วไงสติปัญญาคล่องตัวมาพอแล้วถึงออกมาอะไรจะมาขัดข้านต่างทานหยีขวางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขั้นนั่นได้ออกตัวนี่ท่านผ่านมาได้เท่าไหร่แล้วจะไม่ให้ท่านคล่องไงนั่นแหละผู้ปฏิบัติท่านแปลคนพวกเรานี่พวกนอนแทะกระดาษนี่เราจะไปยกโทษท่านนี้ยกได้หรือเพราะแปลนี้ตอนแปลนี้ต้องแปลว่าอย่างนั้นนั่นตามระดับเวลาเนี่ยมันจะว่างั้นนะทำไมแปลนี้ก็จะหาที่นี่หาว่าท่านแปลไม่ถูกป่าเถื่อนไปนะก็ไม่รู้ว่าท่านเอาความจริง
เราไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้ที่ความจริงเป็นไงความปลอมเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นไงเราไม่รู้ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่มเมื่อไรพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโถท่านเล่าให้ฟังค้นพระไตรปิฎกไม่รู้กี่ครั้งท่านว่านู่นน่ะฟังสิแล้วท่านจะมาได้มาที่ไหนค้นพระไตรปิฎกท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านโป่งก็ค้นจนมันว่างๆท่านว่าพระไตรปิฎกมีครบท่านว่าค้นท่านว่าแล้วอยู่ไหนนะท่านค้นพระไตรปิฎกท่านเล่าให้ฟังเห็นเราเรียนสู้ท่านได้เมื่อไหร่ในหลักวิชาที่เรียนมาเป็นชั้นเป็นชั้นมันสู้พุทธไปค้นถึงขนาดนั้นได้ไงถ้าพูดถึงเรื่องราวที่นำมาพูดอะไรแต่เรื่องธาตุวิพัฒน์ปัจจัย อะไรนี่ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอาทิตย์เราจะมายกธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาจกอยากตัดทิศที่นี่กิเลสมันหัวเราะตลอดว่างไงเมื่อจะฆ่ากิเลสจริงอันนี้ไม่มายุ่งเลยฟับเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนละอย่างหนึ่งหายนะแล้วนี่จะมาเป็นนอนแค่กระดาษอยู่นี่ในธาตุวิพัฒน์ปัจจัยนี่กิเลสหัวเราะนะเพราะมันอยู่นู่นเรามาเกาอยู่นี่เมื่อมันอยู่นู่นเราไปตีดินตุ๊บตุ๊บอยู่นี่กิเลสอยู่นู่นไม่ขมวดเราเลยพี่ท่านใส่ผึ่งเลยกิเลสอยู่นั่นน่ะมันต่างกันอย่างนี้อย่างที่ว่าสาวโกสาวโกเนี่ยสาวโกสาวโกแปลว่าผู้ฟังมันฆ่าพวกมหาปัญญานั่นนะมันเป็นธาตุอะไรขึ้นอะไรฮะเอาตั้งเอาว่ามาอ่อนนะอันเชื่อเนี่ยฟังมาฟังนี้มันจะไปธาตุอะไรอยู่ไม่เป็นบ่ายเนี่ยมันจะว่าไงนะผมมันเชื่อเนี่ยฟังมาฟังมันเชื่อเนี่ยขาดวิเดียฟังเพื่อขาดวิเดียกันหนาไม่ใช่ฟังเพื่อเจ็บเอาตาดีฟังปัจจัยมันตาหนังตาหนังตาหนังฟังหัวมันแล้วต้องแมนมาเราจะขาดวิเดียกันหนาวิเดียมันไปหาคนตาปัจจัยด้วยร่ำตีหัวเราไม่งั้นแบบคนตาปัจจัยมันฟัดหลงผิดหลงแดดเลยมีแต่พวกลุงกีรังแดนของเราคือพวกมันไม่ต้องยกใจไปกระจายมากมันเอาก่อนแล้วเอาก่อนแล้วนั่นแล้วอยู่ไปตีที่เด็กนี่มาหาคนท่าใช่ไหมต้องใจว่าพวกร่อนพวกนั้นนอนแทะกระดานนะมันจะมาปุ๋ยทีละปุ๋ยละไปล่างเป่าอ่ะนั่นกำลังนี่ไปล่างเป่าไปล่างเป่าไม่เรียนให้เฉยไม่สนใจแค่ที่เด็กแต่ทั้งที่มีบุญนิสัยสามารถที่เป็นพระหันผู้เรียนนี่ท่านแย่ปัญหาเข้าไปปุถุราปุถุราบาลานตาปุถุราเธอจึงนั่งปุถุราเธอจึงยืนปุถุราเธอจึงไปปุถุราเธอจึงมาบาลานตาบาลานตาบาลานตาที่พ่อแม่ครูอาจารย์แปลท่านไม่แปลงั้นนี่นี่กำเนิดการตีหัวกิเลสบาลานตาหัวล้านเต่าหัวล้นเต่านะบวชต่อเต่ากินเต่านอนเต่าตายเต่านั่นท่านแปลเห็นไหมมีแต่หนึ่งแต่ฟาดถึงหัวกิเลสนี่เพราะพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนอนเต่าเนี่ยหัวล้านกระเป๋าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเรื่องของกิเลสมันครอบหัวครอบหัวมันนั่นกินกระเป๋าตายกระเป๋าเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสครอบหัวออกครอบหัวท่านตีเข้าไปตรงนั้นท่านแปลท่านแปลงั้นนะหาที่ข้ามท่านได้ไงผมนี่ข้ามไม่ได้ยิงหรอกเพราะแม่อาจารย์แปลมันเข้าถึงใจเราของเลยท่านเอาว่าท่านเอาโพชิรัตน์มาแปลนิทานโพชิรัตน์นี่เราก็ยี้นบาลานเปล่าแปลว่าบาลานเปล่าท่านไหนแปลเป็นเงินจีบาลานเปล่าหัวล้วนเปล่าหัวล้านเปล่าโอ้ยแปลโอ้ยย่ำลงจนเป็นลาบเห็นไหมอย่างนั้นแหละแปลภาพเสียมันแปลดังถึงใจถึงใจที่เด็ดพังลงพังลงอย่างนั้นต้องโถถ้าจะฆ่าที่เด็ดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะรักษาสับแสงไว้ตำหลับตำลาไว้ก็เป็นไปตามแบบอันนี้เราก็ไม่ค้านไม่ค้านแต่เวลาที่จะลบใครมันเป็นเวลาลบสิอย่าให้เป็นเวลานอนแทะกระดาษตลอดเวลาสิเนี่ยที่ทำเกี่ยวเนื่องสีว่าที่ปัญญาเนี่ยพูดถึงว่าพอปัญญาที่จะควรกล้าได้ยังไงให้ออกพิจารณาหาอุบายคิดอ่านแต่ตองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ข้างนอกข้างในมาเทียบมาเทียงกันหลายตลบทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะอย่างนู้นอย่างนี้สอดนู้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปมันก็จะค่อยมีแขนงค่อยแตกหินแตกก้าวขึ้นมาที่นี่ก็ค่อยก้าวไปได้ละ
ถ้าพอปัญญาได้ก้าวออกแล้วเราที่นี่มีหวังมีหวังแหละจริงนะแต่นั่งกันแน่นแน่แน่เข้าไปเลยนั่นอ้วนเนี่ยนี่บอกหลวดก็หลวดตีอ้วนนี่ลอยนั่นลอยนี่นั่นแหละนั่นนะนี่เราก็แก่กันนะแก่ไปทุกวันทุกวันว่างเลยเพื่อนฝูงก็มีแต่ตัดน้ำกั้นทางตัวเองๆไม่เปิดทางให้เดินได้ทำไงทำอะไรทำจริงนั้นในวันนี้ผมพยายามไม่ให้มีงานอะไรเพื่อจะเสริมทางด้านจิตภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะงานจริงต้องพยายามหยิบพยายามกันไม่ให้อะไรมายุ่งแม้แต่แขกคนญาติโยมใครจะมายุ่งกับพระในวันนี้ไม่ให้ยุ่งว่าไงนู่นน่ะผมรักษาขนาดนั้นจำเป็นก็มาเดี๋ยวผมเพื่อนักตามหมู่เพื่อนนั้นสะดวกสบายด้วยการประกอบความเพียรเป็นของสำคัญมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันฟัดได้อย่างนี้ตลอดเวลาเลยมันจะทนได้หรือเปล่าเมื่อเราตีเราต่อยตลอดมันก็ต้องบอกฟองช้ำดิมันควรเจ็บมันก็ต้องเจ็บมันควรตายมันก็ตายได้ทำไมมันจะตายไม่ได้ดีอาทิตย์ปีนี้เนาะนั่นเกือบเกือบสามทุ่มได้เนาะหมดแล้วยังยาหมดแล้วยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนนึงพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนนึงเดือนวันนี้วันยามค่ำพอดีแล้วนะไม่ถึงไหนมาเดือนนึงนะแต่เราไม่ได้นับอะไรไม่ได้สนใจเลยก็เห็นแต่มือกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ทราบจะนับแต่ละนั่งหนาก็นับมาอีกตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมากันนับมานี่ก็ได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่เมื่อกับย่างอย่างนี้เองเอ๊ะจะไปอะไรเป็นอารมณ์อะไรกับมันนะความหวังมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่ากิเลสพาให้หวังนี่แต่หวังแต่ยังหวังอยู่หวังเลยครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่คิดนะตอนผิดหวังนี่แต่เจ้าหวังเงื่อนนี่จากเมื่อกับย่างนี้เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยหวังมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียหนึ่งเขาไปตัดปุ๊บเขาไปเห็นไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนเขามีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าเลยวะเขาจะว่าเราบ้าเลยมันเพลินอะไรเป็นบ้าเลยมือกับเพี้ยนนี่มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วเนี่ยเพลินอะไรนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าแล้วความจริงเป็นนั่นพิจารณาจิตมันถึงคือถึงแดนของโลกของสมมุติของวิมุตติเต็มส่วนได้ทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะว่าไงถ้าจะว่าไงมันก็จะเป็นไปตามอาชีพตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกใครจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันอย่างนั้นเมื่อกับแจ้งเมื่อแจ้งนี่มันจะเป็นไปตามไขร้อนก็ร้อนแต่หนาวก็หนาวเห็นมันอยู่งั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับตัวของเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีแล้วพอดีหมดเนี่ยไม่ปรับนี่ไงพระพุทธเจ้าเอ็ดปรับจิตได้เต็มสัดเต็มส่วนภาษาโลกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์นั้นได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีท่านขันอยู่ท่านก็ไม่มีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปยุ่งยิ่งก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่เป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นเรื่องโลกเรื่องสมมติจิตนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรก็เหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะไปเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้ว
มันจะไปเสียแสงเลยก็จะปลดจากแตกจากไถกันนี่แล้วพวกเรานี่นะจะมาเสียแสงอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่ยินไหมท่านมาเสียดาสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวเป็นอย่างนั้นนั่งมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และพระสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้าน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 มีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งท่านมาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเนี่ยไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไงจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงถ้ายังจะมาหลงมีเอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกันกับสมมุติเลยมันจะมาหลงสมมุติขับสมมุติเป็นกับสมมุติยังจะมาเสียดายสมมุติอยู่ไหนเนอะอันที่จะมาทำสุดเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทำสุดเอื้อมของสุดเรื่องของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วแน่แต่ท่านมาหลงอะไรอีกมันเป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอิ่มจนอยากให้อิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปมันก็ถึงขั้นอิ่มเองแน่อันนี้ก็เหมือนกันหนุนไปหนุนไปพอถึงขั้นมันเต็มทีแล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเรายังไม่รู้ต้องเป็นอาถรรพ์อยู่จะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้เนี่ยมันเราอัจฉริยะจริงนะอัจฉริยะบุรีจารย์ผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อาจจะจำแต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาตะเกียกตะกายมาอย่างที่พูดจริงเมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองถึงขึ้นเลยดีขึ้นเลยท่ามกลางกิเลสที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินกิเลสสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดูกิเลสหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆเหมือนสาวกต้องได้ยินได้ฟังสาวกะก็ในสดับได้อุบายวิธีการต่างจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมเนี่ยนั่นไงมันก็ค่อยๆเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นเป็นเรื่องง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเสด็จออกมากจะเป็นกษัตริย์เนี่ยเสด็จออกไปช่วงพนวดช่วงเก็บรันก็วันนี้ก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ตามความเป็นจริงของพระองค์นั่นเองนะท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากนะแต่ชนของท่านก็น้อยนะท่านก็บอกว่าน้อยแค่80ไปถึง80ก็ถึงเลยใช่ไหมนะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพระญาณอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงอย่างนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยเนี่ยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ยมีตามท่านเสด็จจริงๆผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลา
ที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยนั่นไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต่างพระอนุนอนุนไปต่างน้ำต่างแล้วหาคนดื่มต่างคนกระหายน้ำมากเนี่ยหนึ่งสถาคนลากพระสังฆาติสถาคนเหนื่อยมากเก็บพักพระสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองเราเพียรมากอะไรทำนองนั้นเราจะพักหนักเราสั่งน้ำมาให้เราดื่มเราขายน้ำมากนะทีนี้เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่สิเราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้พุทธเจ้าเสวยทุกข์เวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอนุนได้ยังไงนานผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าแต่พอสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้รู้ไหมฟังให้เฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญแบบพระองค์ก็สวยทุกเวลาไม่สวยพระองค์จะว่านั่นได้ไงก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนนะมันเห็นพุทธะดูสิเอาว่ามันอย่างนี้นี่พูดก็เห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่ออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสินะทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วเคยเป็นนี่แยกตัวออกไปเป็นธรรมชาติมันกลับขันนี้ไปนี้มันก็เป็นนั่นน่ะแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาเสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่าแล้วว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้ามาตายมันอาถรรพ์ที่จะพูดก็นี่น่ะอย่างว่านั่นตาบอดไม่ดูเหรออย่างว่านั่นพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้น่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็มีน้ำเห็นสิยังท่านว่าอย่างว่ากันนี่แล้วเวลาท่านเสด็จไปในตำราอนุรักษ์ท่านครับเราจะพักก่อนเราเคลียร์ว่าเคลียร์ทนทนขันถ้าพูดตามคำนั้นเมื่อก่อนถ้าพูดตามภาษาเราสมัยวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมันหน่อยเครื่องมันร้อนมากว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากรถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยมันพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้นี่มันก็เหมือนรถจิตเหมือนคนขับอานนท์ต่างน้ำมาอะไรดื่มแล้วก็หายน้ำคือว่าขันนี่มันต้องการน้ำอานนท์ถ้าจะพูดตามหลักก่อนแล้วขันนี่มันเหนื่อยอะไรกันฉันไม่ข้างหน้าข้างหลังอย่างเรือเพิ่งอยากรูปเจตนาสัญญาสังขารนิยามอาการห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเนตนาอนิจจังเนี่ยไปหมดติดเป็นอะไรเสียนะมาถึงขั้นรู้แล้วทำไงมันก็รู้อยู่ว่าไม่แม้รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่งั้นรู้อยู่งั้นจะไปคาดไปคาดไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้ไงการจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ย
เวลาไม่รู้ก็ไม่รู้อย่างที่ว่าพระเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวลาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าลาภสังกาติอานนท์เราเหนื่อยมากได้ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าขันแต่รถเราไม่รู้ว่าเครื่องรถมันร้อนมากมันจะพังมันจะไม่ถึงที่แล้วน้ำมันหมดเนี่ยพอเติมน้ำมันแล้วรถเครื่องมันเย็นแล้วติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักพอกว่านั้นก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานบ้างเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคือจะถึงสร้างวาระสุดท้ายเหมือนกับพระท้าชาวเราถามใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอยู่เนาะพูดมากพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วทรงทำหน้าที่ปรินิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านจะต้องกระท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปรินิพพานก็ไว้รวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานด้วยผู้ตามก็ตามเต็มนะถ้าอนุทะตามพระจิตของพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็ตามเรื่อยเป็นรูปฌานสี่ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่อากาศสามจารย์นาวิญญาณจารย์อาจินปัญญาอินาเนสัญญาณาสัญญาสนะก้าวขึ้นไปก้าวไปจนทั้งที่สัญญาเวทายุตานิโรธสมาบัติทั้งหลายดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดนั่นหมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเราเนี่ยกลัวเท่าไอ้ฝั่งเราเนี่ยถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเยอะไม่มีเลยหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะตามพื้นไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะตามพื้นไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้อยู่ว่าไงพระเจ้าองค์ศาสดาแล้วเพื่อนแม่ท่านรู้ได้ไงมันรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมาก็ไม่หมดเลยถอยมาเรื่อยๆเนี่ยพระเจ้าพระนิพพานแล้วหรือเป็นพระอนุนถามเลยนี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถึงว่ามือพระท่านถามอยู่ในวงอังคมันทนมันเสื่อนะถามมายาวเนี่ยพระนุถามนั่นแหละให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่สมถะถ้าศูนย์เนี่ยอะไรเขากล้าเข้าไปนั่นจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่จิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์กล้าเข้าสู่สมถะปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์กล้าเห็นไหมศูนย์ไหมพุทธิฌานตุติฌานจนกระทั่งถึงโน้นทันยาทันเหลือรวดเมื่อจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเข้าไปเข้าไปนั่นศูนย์ถ้าศูนย์อะไรมาก้าวอะไรไปข้าวสัญญาใครเป็นถอยมาถอยลงถอยลงจนกระทั่งถึงประจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองเนี่ยพระปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี้แล้วหนีออกแล้วนะสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติพอก้าวท่ามกลางนี่แล้วพุ่งออกเลยนั่นแล้วที่เมื่อมีภาคพิงแล้วแต่ว่าพระองค์พระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคถึงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงไม่ทานไม่ตีทานอยู่ชั้นนั้นอยู่ชั้นมันมีที่ภาคถึงพอที่จะว่าเลยถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเพราะออกทางนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนานเพราะว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานยังไงสงสัยอาหารอะไรเนี่ย
นั่นแล้วแต่ตอนนี้ผ่านก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าสัตว์ไว้ลวดลายครั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธวิสัยเป็นสำคัญมากเวลานี้ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเวลานี้มันกุดมันร่วนเข้ามากุดร่วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นนี่เหนื่อยมันน้ำรันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวผู้เหล่าทั้งพระทั้งเนรทั้งฆราวาสหนาแน่นก็หนาแน่นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากศาสนาธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันเลยกลายเป็นความดื้อด้านขึ้นมาพิโยตตาเลยยังไม่มีนี่ที่หนักเลยนะเราก็บวชมานี่จะกี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนรก็ดีของใครก็ตามมันเป็นลำดับนะไม่เปลี่ยนจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งแห่งชาวพุทธของเราเป็นไงก็มันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปโดยลำดับนะนี่เนี่ยมันเป็นผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ธรรมเห็นธรรมมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่านี่ก็ได้ที่เด็ดของที่เด็ดอยู่ของที่เด็ดที่เด็ดเผาอยู่เวลาเวลาว่างอันนี้ไม่ฉันยาสร้างเถอะเอาน้ำมาอะไรมากมายนั่นก็เต็มเลยนะให้ไปกินเลยนะของอย่างนี้อะไรๆค่าใครไปใช้เลยนะอย่ามาถามอย่ามาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคนได้ไม่ว่าอะไรเราไม่เคยมายุ่งมาเสียบกล้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรก็ไปทำเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนผู้ดูผู้แล้วผู้ที่เอาไปใช้ไปสอยแล้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวเลยเอาเลยมาท่านปัญญาละเสร็จไหนละ